คุณผู้ชมคะสรรหามาเล่าวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะสำหรับคนที่รักการดื่มกาแฟดิบกาแฟและที่สำคัญนะคะเป็นกาแฟที่มีรสชาติแตกต่างแล้วก็อร่อยไม่เหมือนใครรวมไปถึงโกโก้ที่คุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยจะทานโกโก้ที่เป็นแบบเมล็ดแต่วันนี้เรามีโกโก้สดมาให้ชมด้วยนะคะกับกาแฟร่องเขานครชุมค่ะคุณพานุทัศน์ทนก้อนดีหรือว่าเฮียฮ้อวันนี้อยู่ในสตูดิโอกับเราแล้วสวัสดีค่ะดีค่ะเฮียโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่ากลิ่นในห้องส่งในสตูของเราคือครุกรุ่นไปด้วยกาแฟที่มีคุณภาพคุณผู้ชมวันนี้ทีมงานของเรามีความสุขมากอยู่ด้านข้างเวทีของเรามีคนมาเตรียมชิมกาแฟเยอะมากในสตูดิโอนะคะก่อนอื่นถามก่อนเลยสำหรับกาแฟร่องเขานครชุมมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะครับก็คือหลักๆเลยนะครับในกลุ่มท่องเที่ยวเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นเนี่ยเราช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเราจึงได้นำผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่เรามีอยู่เนี่ยโดยการมาแปรรูปนะครับจากที่ความไม่รู้เลยแล้วก็เอาใจใส่นะครับแล้วก็ได้วิชาการนะครับจากทางคณะอาจารย์นะครับที่เข้าไปสอนเราหลังจากนั้นนะครับเราก็มีความมั่นใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาว่าของในชุมชนของฉันเป็นของดีแน่นอนใช่ครับแล้วก็มีสตอรี่ของเราก็คือเรียนแบบแม่เราเนี่ยแหละครับคั่วข้าวคั่วหอมยังไงอยู่ในห้องครัวคั่วข้าวคั่วเตรียมทำลาบเตรียมทำบ้านเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียนแบบวิธีการคั่วกาแฟของเราคือการคั่วเหมือนคั่วข้าวคั่วมันต้องไฟอ่อนแล้วใช้มือคนนะพี่ถูกต้องครับหนึ่งหม้อเนี่ยใช้เวลานานมากพี่ความใช้ความละมุนละไมในการคั่วกาแฟเพราะเราใส่ใจนี่ใส่ใจลงไปผู้บริโภคอยากให้ทุกคนทานกาแฟที่เป็นกาแฟที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆแล้วสายพันธุ์กาแฟของเรานี่คือสายพันธุ์อะไรคะเป็นอาราบิก้าครับอาราบิก้าความเข้มความหอมความสูงของเราเนี่ยอาจจะเทียบที่อื่นไม่ได้ครับแต่เรามีความเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดเรารู้จักต้นน้ำที่ดีนะครับการเพาะปลูกการดูแลนะครับการคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็การใส่ใจด้วยการคั่วที่ดีผมเชื่อว่าในตรงนี้ผู้บริโภคหรือผู้ที่ได้ดื่มกาแฟร่องเขาเนี่ยก็จะสัมผัสได้แน่นอนต้องประทับใจถึงความใส่ใจและตอนนี้หอมมากแล้วคือมาดิบอยู่หน้าดิฉันต้องลองนะครับนอกเหนือจากกาแฟค่ะเฮียฮ้อคะเรามีสินค้าอื่นๆยังไงบ้างคะครับในชุมชนเรานะครับมีหลายกลุ่มนะครับทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระยาศาสตร์เองนะครับคุณผู้ชมกระยาศาสตร์ใช่ครับกระยาศาสตร์ของผมจะกรอบมีความกรอบไม่เหนียวนะครับจะอร่อยที่แตกต่างมากแล้วก็กล้วยสาบนะครับกล้วยสาบนี่ก็เป็นของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เหมือนกันเพราะว่ากล้วยในพื้นที่เราเยอะมากนะครับก็มีการนำออกมาข้างนอกด้วยแล้วก็แปรรูปด้วยใช่แล้วกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกกาแฟนี่มีปริมาณเยอะไหมคะตอนแรกเยอะนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเราขายไม่ได้แล้วก็ในความเข้าใจน้อยเนี่ยปลูกเฉยๆเนี่ยเกิดไฟป่าอยู่แล้วนะครับเห็นคนไทยไฟเยอะมากก็มีไฟเข้านะครับพื้นที่ตอนนี้เหลือน้อยแต่เราจะพยายามรักษาคือให้ความรู้ชาวบ้านในการดูแลนะครับน้อยแต่ดีเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพแล้วโกโก้ล่ะคะเฮียฮ้อนี่เลยโกโก้เนี่ยเป็นการแปรรูปรองรับนะครับเพราะว่ามีการปลูกเยอะมากนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 40-50 ไร่เลยแล้วก็มีคนปลูกขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราเห็นว่าในตลาดข้างนอกเนี่ยมันมีการใช้คำว่ามันล้นตลาดเหมือนกันแต่เราจะทำยังไงให้มูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปไงครับเฮียพ่อบอกว่าจริงๆเนี่ยเขามีอีกชื่อนึงเขามีชื่อว่าอะไรครับชื่อภาษาจริงๆเลยเขาเรียกว่าคาเคานะครับคาเคาคาเคาใช่ครับคาเคาเนี่ยเป็นต้นแบบมันเลยเอาไว้ทำเป็นโกโก้ใช่ครับคือนำไปแปรรูที่เรามาหมักมาแปรรูปแล้วเนี่ยเขาถึงเรียกว่าโกโก้หรือผงโกโก้อีกทีนึงบางคนยังไม่เคยเห็นนะคะดิฉันเองนี่แหละค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนคุณดูไส้ข้างในคล้ายๆกับน้อยหน่าแล้วมันทานได้นะคะทานสดได้เลยทานสดได้ค่ะรสชาติดิฉันขอลองก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะเขามีความนุ่มๆนะเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของพืชพันธุ์เป็นยังไงบ้างคะมีความหวานทานเข้าไปรู้สึกสดชื่นคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมอะไรแบบนี้ไหมคะหอมแต่คือมันจะมีความติดเปรี้ยวนิดๆแต่เป็นเปรี้ยวที่ละมุนคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวนิดๆแล้วมีเม็ดอยู่ด้านในคุณผู้ชมห้ามกัดเม็ดมันนะใช่ครับมีวิธีอยู่ครับวิธีการเก็บโกโก้นะครับโกโก้ที่ได้คุณภาพเนี่ยการเก็บเนี่ยต้องสูงสุกอยู่ประมาณ 70-85% เท่านั้นไม่ใช่ว่าแก่จัดแล้วเราเด็ดใช่ครับถ้าแก่เกินเนี่ยเม็ดเขาจะงอกจะไม่มีคุณภาพมาเป็นต้นเป็นแตกอยู่ข้างในนั่นเลยถ้าเป็นข้าวกล้องงอกมีคุณภาพแน่แต่ถ้าโกโก้งอกไม่มีราคาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเห็นไหมเคล็ดลับที่หนึ่งคือต้องเก็บที่ 70-80% เมื่อเก็บมาแล้วเราเข้ากระบวนการไหนต่อคะครับก็คือถ้าเกิดส่วนมากที่พ่อค้ารับซื้อเนี่ยหรือว่าเอาไปหมักเป็นช็อกโกแลตหรือโกโก้ได้เนี่ยต้องเป็นลูกที่ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นไปแต่ถ้าลูกที่เล็กลงมาเนี่ยเป็นการทิ้งขว้างนะครับซึ่งเรามองเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากแล้วเอามาทำอะไรคะเราจึงเอามาแปรรูปเป็นน้ำโกโก้สดนี่น้ำโกโก้สดที่เป็นคนนี้อยู่ด้านข้างดิฉันไม่เคยเห็นน้ำโกโก้สดเลยดิฉันเห็นตอนแรกนึกว่าเป็นน้ำอ้อยน้ำตาลสดแต่นี่คือเป็นน้ำโกโก้สดทำยังไงคะเข้าสู่กระบวนการยังไงถึงเป็นคือเราคัดลูกที่สุกอยู่ประมาณ85%ในตัวนี้นะครับ
แล้วก็เอามายีนะครับเอามายีกับเนื้อมันเนี่ยมันจะได้กลิ่นใช่ไหมครับถ้าได้ชิมก่อนเราจะรู้ว่ามีความหอมรสชื่นคุณต้องชิมแล้วอุ้ยอร่อยมากแล้วดื่มง่ายค่ะหอมแล้วก็คือหวานชื่นใจคือมันไม่หวานมากอร่อยจริงๆครั้งแรกที่เคยกินที่เราออกบูธกันเนาะแต่ละงานเนี่ยก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากใช่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนอกจากไฮไลท์เลยใช่นอกจากกาแฟข้างหน้าคุณล่ะกาแฟที่ต้องชิมแล้วเนี่ยก็คือจะมีโกโก้นี่แหละใช่แล้วก็คือว่าปกติเวลาไปเจอกับเฮียฮ้อนเนี่ยจะมีกาแฟสูตรพิเศษสูตรเด็ดพิเศษยังไงคะเฮียเล่าให้ฟังก่อนควรที่จะทำเป็นสูตรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรได้กลิ่นได้รสของกาแฟอย่างเต็มที่แล้วก็ดีต่อสุขภาพเชิญเลยค่ะแน่นอนครับกาแฟล่องเขานครชุมนะครับถ้าจะดื่มให้ได้อรรถรสจริงๆนะครับต้องคู่กับเครื่องดิฟของชุมชนเราด้วยนะครับซึ่งเครื่องดิฟเนี่ยเรามีจำหน่ายด้วยเรามีจำหน่ายด้วยนะคะค่ะซึ่งถือผมบอกว่าถ้าอุดหนุนกาแฟล่องเขานครชุมของเรา1ชุดเนี่ยเหมือนได้ช่วยชาวบ้านทั้งชุมชนถูกต้องครับอีกคนนึงสารหวดนะครับอีกคนนึงทำชุดไม้ไผ่นะครับอีกคนนึงก็เป็นชาวสวนนะครับคือเราแถมเครื่องดิบไปด้วยถ้าซื้อ1ชุดล่ะคะถึงชุดเราคิดไป300แต่ซื้อแยกก็ได้ใช่มั้ยซื้อแยกได้ครับซื้อแยกได้ด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับดูวิธีการนะครับก็อยากให้ทุกคนว่าเมื่อกาแฟเราใส่ใจถึงต้นทางแล้วนะครับต้นน้ำแล้วเนี่ยเมื่อไปน้ำเนี่ยอยากให้แนะนำทุกคนว่าไหนๆก็ทานกาแฟแล้วเนี่ยทานเพื่อสุขภาพเถอะใช่อย่าทานเพื่อความอร่อยหรือว่าฉันต้องทานกาแฟแบบหวานมันหวานมันไขมันทานลดไปก่อนมันไม่ดีต่อร่างกายเพราะฉะนั้นกาแฟที่ดีคือกาแฟดำหรือกาแฟสดกาแฟแบล็คนี่แหละครับค่ะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ทำให้ดูนะครับอยากให้ทานกับน้ำผึ้งนะครับที่เป็นความหวานนะครับหรือว่ากับมะนาวก็ได้นะครับอันนี้เราดิฟรอไปแล้วผสมน้ำผึ้งชิมเลยไหมคะเราลองดูได้นะครับก็จะคือจะเพิ่มได้อีกนิดนึงนะครับหอมมากแล้วน้ำเนี่ยอุณหภูมิต้องประมาณเท่าไหร่คะใช่ครับต้องมีแน่นอนถ้าเราพูดถึงอุณหภูมิน้ำให้เข้าใจง่ายๆนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปใช้สูตรเกินไปจะยุ่งยากถ้าเราคิดง่ายทำง่ายทุกอย่างง่ายชีวิตกันอยู่ง่ายๆเพราะฉะนั้นการกินกาแฟต้องกินแบบง่ายๆแต่ได้หลักการถูกไหมครับกาแฟประมาณ20กรัมก็คือประมาณครึ่งหวดหรือช้อนแกงใหญ่ๆพูนๆนะครับน้ำประมาณ200มิลลิลิตรก็คือประมาณ1แก้วนี้ความร้อนของน้ำนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าเรานึกถึงเราไปกินน้ำซุปถ้าน้ำซุปร้อนๆเรากินเป็นไงรสชาติลวกปากเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นดื่มกาแฟก็เหมือนกันนะครับใช้น้ำที่เดือดแล้วแล้วก็ให้มันเย็นสักนิดนึงอุณหภูมิอุ่นๆลดลงมานิดนึงนะครับแล้วก็มีการหมักกาแฟด้วยการประมาณ 8-9 วินะครับโดยการดื่มเข้าไปอย่างเงี้ยวนนะคุณผู้ชมวนนะใช่ครับวนพอได้ที่หมักได้ที่ปุ๊บเนี่ยรอประมาณ 8-9 วิพอหยุดเนี่ยแล้วก็ค่อยๆดินต่อไปนะครับเพื่อให้ตัวสารกาแฟเนี่ยทำงานเต็มที่แล้วก็ออกมาข้างนอกนะครับครบทั้งสตอรี่แล้วก็เรื่องราวเดี๋ยวช่วงท้ายฝากหน่อยละกันใครที่สนใจอยากจะติดต่ออยากจะซื้อเฮียฮ้อคะติดต่อได้ที่ไหนบ้างอ๋อครับติดต่อไปได้เลยนะครับในเพจ Facebook ผมเลยก็ได้นะครับเฮียฮ้ออินโดจีนครับแล้วก็ในเพจนะครับถ้าจะไปท่องเที่ยวนะครับของชุมชนเรานะครับติดต่อไปที่ Facebook ผมหรือว่าที่เพจนะครับเฮือนตูบโฮมสเตย์ได้หรือว่า ID Line ก็ได้นะครับแอดไปเลยครับ PT5969 ยินดีต้อนรับครับค่ะโอเคตอนนี้คือมันชิมได้หรือยังคะชิมได้แล้วครับชิมได้แล้วนะคะขออนุญาตพรชิมซะหน่อยค่ะครับเราใส่แก้วร้อนนะครับแล้วก็น้ำผึ้งนะครับความหวานแล้วแต่เราหวานเท่าไหร่ก็เติมไปเท่านั้นคุณศิริพรหวานน้อยนะคะเพราะหน้าเขาหวานอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มความหวานกันถึงหน้าไม่หวานแต่น้ำตาลในเลือดสูงเดี๋ยวเราจะคุณผู้ชมนะคะไปพร้อมกับการชิมกาแฟดิบอร่อยๆในวันนี้เลยนะคะแล้วนี่คือทั้งหมดของรายการห้องนั่งเล่าวันนี้ใช่ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะขอลาไปด้วยกาแฟอร่อยๆแห่งร่องเขานครไทยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ